มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับใน2ช่วงแรกนะครับก็นักวิเคราะห์หลายๆท่านนะครับก็บอกว่าวันนี้นะครับตลาดที่ลงไปลึกหน่อยก็ไม่ต้องมีอะไรเป็นกังวล นะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์นะครับที่ของ S50ซีรีส์ยูนะครับก็วันนี้หลังจากนี้ก็น่าจะสถานการณ์พรุ่งนี้นะครับน่าจะมีการดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามีนักวิเคราะห์อีกท่านนึงครับที่กำลังจะเข้ามาในสายนะครับเพื่อจะได้สอบถามถึงแนวโน้มนะครับของตลาดในวันพรุ่งนี้แล้วก็ดูทิศทางของหุ้นบางตัวที่พี่ๆนักทุนนะครับถามมาเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยถามให้นะครับครับผมเดี๋ยวนะครับผมก็เดี๋ยวลองพรุ่งนี้นะครับลองจับตาดูทิศทางของตลาดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับส่วนทองคำนะครับก็เมื่อกี้คุณธีรศักดิ์นะครับก็มองว่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะต้องเป็นอย่างไรนะครับผมก็ให้แนวไว้หลายแนวด้วยกันนะครับผมครับผมก็ประมาณที่นะครับ 2,300 บาทนะก็มองว่าไม่น่าหลุดเป็นจังหวะที่จะเข้ามาลองนะครับในส่วนของ Go Future ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้อีกท่านหนึ่งรออยู่ในสายพร้อมแล้วนะครับผมคุณชัยยศจีวางกูลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับสวัสดีครับพี่ชัยยศครับผมสวัสดีครับครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับพี่ได้ยินครับผมโอเคครับพี่ก็เป็นอย่างที่หลายๆท่านคาดการไว้ช่วงท้ายของตลาดนะครับตลาดก็ดิดลงไปในแดนลบนะครับหลังจากนั้นก็พรุ่งนี้สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นพี่จะยศว่ายังไงครับมองยังไงครับพรุ่งนี้ครับก็มองว่าพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นได้แต่ว่าโดยรวมก็คงไม่ได้แบบดีดตัวขึ้นไปแรงมากนักครับก็เป็นลักษณะการดีดตัวขึ้นไปแล้วก็ยืนแดนบวกได้นิดๆหน่อยๆประมาณนี้นะครับขอแนวรับแนวต้านกรอบของกรอบบนของวันพรุ่งนี้ครับพี่เป็นไงบ้างใช่ครับก็กรอบบนก็จะเป็น 1,675 นะครับ1,675 นะพี่ครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น1,660นะฮะ1,660ครับผมครับผมนะฮะสถานการณ์พรุ่งนี้มีอะไรที่น่าติดตามไหมครับพี่พรุ่งนี้ก็ต้องดูว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำ Window Dressing นะครับต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะมีเข้าตัวไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเท่าที่ประเมินไว้ก็น่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยขึ้นไปเยอะแล้วก็เหลือกลุ่มแบงค์นะครับที่ยังunderperform set นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะเข้าในกลุ่มนี้นะครับในส่วนของปัจจัยอื่นก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับสำหรับพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลองอัปเดตดูหุ้นที่พี่ชยศพูดถึงเมื่อเช้ากันนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับครับผมก็ตัวหาแน่นะครับเป็นตัวหุ้นแนะนำของเราก็ยืนปิดได้ค่อนข้างดีนะครับครับแล้วก็แคลคอมใช่ไหมครับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ยืนบวกปิดบวกได้เช่นกันนะครับแต่ว่าจะมีตัว KWG นะครับที่ช่วงเช้านี้แนะนำไปแล้วก็ช่วงบ่ายมีแรงขายลงมาค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้ก็ถ้าหลุด 3.5 ตรงนั้นก็เป็นจุดคัทลอสนะครับครับมีพี่ๆถามให้นิดนึงครับอยากให้ดูทางสัญญาณทางเทคนิคให้หน่อยครับพี่อาม่าอาม่านะครับครับตัวมาสัญญาณเทคนิคถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าครับไหลลงมาต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ยืนต่ำกว่าเส้น10วันด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็แนวโน้มน่าจะอ่อนตัวลงนะครับเพราะนั้นก็เวทแอนซีไปก่อนนะครับหรือว่าถ้ามีหุ้นอยู่นะครับรอดูซื้อเฉลี่ยที่ประมาณ15.70 บาทนะครับ15.70 นะพี่ 15.7 ใช่ครับในส่วนของอินทัชนะครับทางเทคนิคเป็นยังไงบ้างอินทัชก็แนวโน้มพักตัวเช่นกันครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะลงมาลึกมากนักนะครับประมาณแนวรับ57บาทตรงนั้นน่าจะยืนได้นะครับแนวรับอยู่ที่57บาท57บาทใช่มั้ยครับพี่แล้วก็แนวต้านประมาณ60บาทนะครับฮะสำหรับอินทัชนะครับผมแล้วก็BDMS นะครับเป็นไงบ้าง BDMS ก็น่าจะยังพักตัวต่อไปนะครับแต่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็ถ้ามีหุ้นอยู่นะครับไม่หลุด20บาทยังถือได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดตรงนั้นก็สัญญาณจะไม่ค่อยดีนะครับคนขายออกมาก่อนนะครับครับก็ถ้าสมมติว่าไม่หลุด20บาทไม่หลุด20ถือต่อถือต่อใช่แต่ว่าถ้าหลุดตรงนั้นควรจะขายคัทลอสหรือว่าล็อกความเสี่ยงไปก่อนนะครับครับผม
ขอจากตัว2ตัว Advance นะครับ Advance ยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงระยะสั้นๆเนี่ยดูเหมือนจะหมดกำลังนะครับเนื่องจากว่าวอลุ่มไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยรอย่อตัวนะครับประมาณ192นะครับแล้วก็แนวต้านให้ไว้ประมาณ198นะครับรอย่อลงมาก่อนนะพี่แล้วค่อยเข้านะฮะครับผมถามบ้านปูครับบ้านปูย่อตัวเช่นกันนะครับตอนนี้เป็นสัญญาณพักตัวค่อนข้างชัดนะครับเพราะนั้นก็ถ้าอยากจะเข้าซื้อรอย่อตัวเช่นกันแนวรับโลวันนี้นะครับประมาณ17 ถึง 17.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ประมาณแถว18 บาทนะครับแล้วถ้าหากว่าคนมีอยู่เหนือกว่านั้นนะครับพี่ประมาณ17.80 บาททำยังไงดีถ้าเหนือกว่านั้นเนี่ยก็ต้องรอซื้อเฉลี่ยนะครับเพื่อจะถัวต้นทุนลงมานะครับแนวรับก็ประมาณ17 บาทนะครับ17 บาทใช่ไหมครับผมพี่ตัวนี้มีคนถามตลอดทุกช่วงเวลาเลยบ้านปูใช่ไหมครับบ้านปูแล้วก็อีกตัวนึงยอดนิยมครับผมอีกตัวนึงก็คือสผปตท.สผ.ครับพี่ครับผมสผ.ตอนนี้ก็พักตัวเช่นกันนะครับแนวโน้มก็ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนแต่ว่านิดนึงก็คือช่วงเย็นๆตอนนี้เราผมเห็นในส่วนของตัวราคาน้ำมันมีการดีตัวได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบใช่ไหมพี่ใช่ราคาน้ำมันดิบตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 52.7 บาร์เรลนะครับขึ้นมาประมาณ60 เซนต์60 เซนต์ครับเพราะนั้นตรงนี้สผ.ถ้าราคาน้ำมันยังยืนประมาณนี้เนาะยังบวกได้แบบนี้ผมเชื่อพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะรีบาวนะครับก็ดูแนวรับประมาณ89นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ91-92นะครับแนวรับที่89บาทใช่ไหมครับพี่ใช่ครับขออีกตัวครับพี่โฮมโปรครับพี่โฮมโปรยังเป็นขาขึ้นนะครับยืนเหนือเส้น10วันได้ตลอดเลยนะครับก็ดูแนวรับย่อตัวซื้อประมาณ11บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ11บาท70แล้วก็12บาทนะครับ11บาท70ถึง12บาทนะครับพี่ก็โอเควันนี้ทิ้งท้ายกันสักนิดครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วก็จะสิ้นสุดไตรมาสแล้วด้วยใช่ครับผมกลยุทธ์ทำยังไงดีครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมคิดว่าตลาดก็คงเป็นลักษณะของวันนี้อาจจะมีรีบาร์แต่ว่าคงไม่ได้ไกลมากนะครับเพราะนั้นก็คงต้องเป็นลักษณะของการ selective buy selective buy เลือกเป็นรายตัวไปใช่ครับกลุ่มไหนเด็ดๆพี่ที่พอจะก็ตัวที่เรามองว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มที่คาดว่าทำ window dressing ก็จะเป็นกลุ่มธนาคารธนาคารยังเหลือตัวเดียวที่ยังไม่ค่อยมายังไม่ค่อยมาใช่ไหมแล้วก็ในช่วงตอนเย็นที่ผมบอกไปคือราคาน้ำมันมีการดีตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีก็กลุ่มพลังงานก็มีโอกาสที่กลุ่มพลังงานจะ performance ครับโอเควันนี้ขอบคุณครับพี่ชัยยศครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นความเห็นนะครับจากคุณชัยยศจีวังกูลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูนะครับพี่ชัยยศก็มองว่ากลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็กลุ่มพลังงานน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสรุปนะครับภาพรวมของตลาดในวันนี้ดัชนีปิดไปที่1660